อ๋ออันนี้เป็นโต๊ะนั่งนี่นะสไปซี เดินไม่รอเมียเลยดูบรรยากาศหน้าซีคอนค่ะที่จอดรถตลาดนัดสถานีสวนหลวงร.9ค่ะทุกคนเป็นครั้งที่2ละพาฝรั่งมาเดินนี่ค่ะฝรั่งฮัลโหลฝรั่ง How are you today ชอบจังเลยนะคะชอบที่นี่เนี่ยนะคะตรงนี้ก็เป็นซีคอนสแควร์ใครที่จะไปเที่ยวซีคอนก็ลงซีคอนได้แต่ถ้าใครจะมาที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะก็มาอันนี้ได้เลยอันนี้ครบวงจรเลยนะคะทุกคนจะขึ้นลิฟต์ก็ได้เนี่ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็ขึ้นลิฟต์นะคะแต่ฝรั่งชอบเดินบันไดเลื่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารอีกร้านหนึ่งดีเซิร์ฟอยู่แคลอยู่ยายโนปีเตอร์ don't play it not good no โอ้ย it not funny ก็อยากให้ล้มมาหาทานข้าวกันนะคะเย้มันก็แปลกไม่มีบันไดเลื่อน2ทางนะคะแต่ไม่เป็นไรเขามีลิฟต์ให้ก็ถือว่าบุญแล้วนี่ค่ะลิฟต์เราเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะคะสมัยก่อนจะไม่มีสถานีรถไฟฟ้านะการเดินทางก็ค่อนข้างลำบากตอนนี้ฝรั่งประทับใจหลายอย่างเลยนะคะสะดวกสบายในการเดินทางและเขาก็ชอบตลาดนัดรถไฟด้วยมันเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆทำให้เขาผูกพันกับที่นี่มากเลยอะค่ะวันนี้ไม่ใช่วันตลาดนัดนะคะตลาดนัดก็เริ่มวันไหนไม่รู้นะแต่วันนี้เราจะมาทานอาหารกันค่ะแต่เขาจะมีร้านเปิดอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเขาเปิดนะเอาจริงๆร้านตรงนี้เขาเปิดอยู่ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าคุณปีเตอร์แกจะไปกินที่ร้านอาหารริมน้ำเราก็มาถ่ายบรรยากาศเนี่ยค่ะที่เนี่ยเป็นร้านอาหารประจำของเราเลยนะคะมาทั้งครอบครัวก็บ่อยนะคะแล้วก็มากัน2คนนี้ก็ประจำด้วยคือไม่ให้พลาดเลยสักครั้งหนึ่งนะคะถ้ามาที่นี่แล้วก็ต้องมาร้านนี้ค่ะเด็กเสิร์ฟนี่ไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ชอบนะคะบรรยากาศริมน้ำถามว่าที่ออสเตรเลียไม่มีร้านอาหารริมน้ำแบบนี้เลยมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าโอ้โหแพงมากๆเลยที่นี่ไม่แพงแถมอาหารก็อร่อยด้วยอะค่ะพี่เอาน้ำเปล่าแล้วเดี๋ยวยังไงก็สั่งอาหารจ้ะเดี๋ยวพี่เดินไปถ่ายรูปตรงนู้นแป๊บนึงนะอ๋ออันนี้เป็นโต๊ะนั่งนี่นะน่ารักดีโต๊ะนั่งแบบเกวียนนะคะทุกคนก็น่ารักดีทานอาหารนะล้อเกวียนเนี่ยค่ะก็มีที่นั่งเยอะนะคะแล้วก็ห้องน้ำสะอาดด้วยนะเนี่ยห้องน้ำนู่นก็เป็นอีกตลาดนึงนะคะเดินเข้าไปได้เลยเนี่ยจะเดินเข้าไปดูซิเป็นตลาดอะไรเนี่ยค่ะตอนนี้แฟนก็นั่งเลือกอาหารที่นู้นแล้วเดี๋ยวจะไปเลือกอาหารก่อนดีกว่าเนี่ยค่ะเป็นร้านอาหารริมน้ำนะคะไก่ย่างริมบึงเขาบอกงั้นสามารถออกไปทางนู้นได้เลยนู้นนะคะเหลืองๆนู้นก็คือสถานีรถไฟฟ้าที่จอดรถก็จะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปดูนะคะเดินดูด้วยกันนี่แหละพี่ธนัทก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนี่นะคะอ๋ออันนี้ที่จอดรถเหรอคะจอดรถไก่ย่างกันอ๋อ
อ๋อแล้วอันนี้เขาเดินไปไม่ได้ใช่ไหมอ๋อค่ะเดินไปไม่ได้นะคะเป็นที่จอดรถก็แสดงว่าเข้าทางโน้นใช่อันนี้มาที่จอดรถหรือไม่ค่ะมาถ่ายรูปดูเฉยๆค่ะเป็นที่จอดรถแต่ต้องเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนถ้าเกิดอยากจะทานทางโน้นก็ดีนะคะมีตลาดนัดนี่สั่งผักนะคะคะน้าค่ะวันทูที It's okay It's good one I want a green chili not too hotOh, this one not green chili. It red chili. It not red chili. Okay. Yummy. Okay. Spicy. Nice. Menu. เขาหน้าทานทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็อร่อยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะร้านอาหารไก่ย่างริมบึงนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารที่เรามาที่นี่ประจำเลยอยู่ห่างจากสถานีสวนหลวงร.9ประมาณ600เมตรนะคะทางเข้าทางเดียวกันกับตลาดนัดรถไฟเลยแล้วก็มาง่ายด้วยนะคะสะดวกสบายเลยค่ะโดยทีมงานบึงวาปีไก่ย่างริมบึงโดยทีมงานบึงวาปีนี่จังหวัดอะไรเนาะนี่เนาะวันนี้ตลาดนัดไม่เปิดนะคะทุกคนตลาดไนตลาดรถไฟนะคะเนี่ยเยอะค่ะอาหารน่าทานอร่อยด้วยฝรั่งชอบของเผ็ดเย็บเย็บอย่าอย่าโอเคปีเตอร์เดินไม่รอเมียเลยเมียแค่หยุดถ่ายคลิปเนี่ยค่ะไปไหนก็อย่างนี้แหละนางเดินเหมือนเป็นเจ้าถิ่นเลยนะฮะมืดมืดค่ำค่ำนะไม่เคยกลัวอะไรเลยด้องแดงด้องแดงอยู่อย่างนั้นแหละเมียต้องตามคุมหลังกลัวโดนล้วงกระเป๋าไม่ใช่ไรความเปลี่ยนแปลงก็เยอะด้วยนะคะรู้สึกว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นดูหน้าตาแล้วไม่ใช่คนไทยเลยอะค่ะแปลกมากเลยนะคะที่นั่งอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยไม่ได้ถ่ายเขาไว้นะมีแต่คนต่างชาติไม่มีคนไทยเลยเนี่ยค่ะทุกคนมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยอะค่ะถ้าเดินตรงไปอีกแป๊บเดียวนะคะก็ไปซีคอนละแล้วขึ้นบันไดเลื่อนเลยจ้ามีบันไดเลื่อนทางขึ้นนะคะแต่ทางลงไม่มีนะทางลงต้องเดินลงบันไดฝรั่งชอบเสื้อตัวนี้นะบางทีทำคลิปก็เจอแต่ใส่เสื้อตัวเดิมเพราะนางจะใส่อยู่ตัวเดียวนางชอบเวลาไปเที่ยวนี่ก็ทางโน้นก็จะเป็นพาราไดซ์พาร์คนะคะอันนั้นก็โอเคเหมือนกันนะใช้ได้เลยทีเดียวค่ะทุกคนเนี่ยค่ะมีลิฟต์ตอนนี้ก็เวลาแค่ยังไม่สองทุ่มเลยนะคะทุกคนยังไม่สองทุ่มดูบรรยากาศหน้าซีคอนค่ะรถไม่เยอะคนไม่เยอะแต่ที่เยอะจริงคือเซเว่นค่ะมีทุกที่เซเว่นเยอะจริงนะคะทุกคนนี่ก็ฝั่งนึงนี่ก็อยู่คนละฝั่งถนนเลยเซเว่นทั้งนั้นเลยโอ้โห
ะไปเซเว่นกันปีเตอร์ว่านะแท็กดาลิฟฝรั่งก็เกือบตกบันไดเหมือนกันนะคะพี่ธนัทก็รีบไปช่วยนะคะไม่งั้นก็ไหลลงไปโน่นล่ะค่ะคือเขาก็ชอบลองนะคะจริงๆก็มีลิฟต์นะคะแต่เขาไม่ใช้ไงอยู่ที่นี่หลายวันนะคะก็เลยต้องใช้บริการตู้หยอดเหรียญนะคะซักอบนะคะไม่ต้องรีดล่ะแต่สังเกตดูได้นะคะแฟนพิจารณาเนี่ยจะใส่เสื้อซ้ำๆตลอดเลยอะค่ะอาหารไทยที่ฝรั่งชอบโอเคโอเควันนี้มีตลาดนัดที่จอดรถที่จอดรถตลาดนัดรถไฟค่ะอันนี้อยู่บนชั้น4นะคะซีควอนสแควร์ร้านอาหารไก่ย่างกลางบึงเราไปทานมาแล้วนะคะบ่อยมาก